เฮ้ยมาได้ยังไงขอโทษนะงั้นเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์ของเราดีกว่าเฮ้ยเราว่าออกค่ายกันดีกว่าแต่เราว่าเลี้ยงอาหารเด็กกันดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่พวกเธอเสนอกันมานี่เรายังไม่มีงบประมาณเลยนะก็ใช่นะงั้นเรามาทำนากันดีไหมลองคิดดูนะช่วงที่เราทำโปรเจกต์มันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีซึ่งเหมาะกับการปลูกข้าวใช่ใช่แล้วก็มีที่นาอยู่ด้วยแถมค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะที่บ้านเรามีพร้อมหมดเลยเราเห็นด้วยนะงั้นตกลงไปทำนาที่บ้านเราเลยนะโอเคเลยเราก็เคยทำนามาบ้างงั้นพรุ่งนี้เราไปบ้านข้าวหอมกันเลยนะมาเฮ้ hey!แสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอ้าวมากันแล้วเหรอนี่พี่ก้องพี่ชายเราสวัสดีครับนี่เพื่อนหนูแจ็คค่ะแล้วก็หมวยค่ะมากินน้ำมีท่ากันก่อนพี่ก้องคะแล้วข้าวหอมเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงมือหมอแล้วตอนนี้หมอบอกต้องนอนอยู่โรงพยาบาลสักระยะเดี๋ยวแผลคงหายข้าวหอมเอ้ยไม่น่าซุ่มซ่ามเลยเจ็บตัวจนได้เดี๋ยวก็หายเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์การทำนาของน้องกันดีกว่าเราจะทำนาแบบไหนกันดีพี่ก้องช่วยแนะนำหน่อยครับยังวะพ่อรู้เลยฮะพ่อแล้วพ่อแล้วสวัสดีครับผู้สาวคนงามหน้าตาดีเฮ้ยใครวะผมซื้อมอดนะครับส่วนบักดำๆบลอปันเดนี่ซื้อปืนครับเฮ็ดยังกันอยู่ครับอ๋อเรากำลังคุยกันเรื่องการทำนาอยู่น่ะบ้าเรื่องการเทศนาพวกเฮาถนัดเลยครับเพราะว่าจะเป็นการไถนานกกาดำนาเซียนเลยครับพวกเฮาซอยบ่ล่ะครับบ่ถามกูจะคั่งได้บ่วะงั้นดีเลยพี่จะได้มีคนช่วยอีกแรงนึงโอเคเลยครับผู้สาวมียังให้ซอยก็บอกได้นะครับกระสั่นพวกเฮากลับกันนะครับไปเฮาไปถ้าพวกเราอยากได้ผลผลิตดีนะพี่แนะนำให้ทำนาดำแบบดั้งเดิมจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชและทำให้ได้ผลผลิตดีมากเราควรทำนาอินทรีย์ไร้สารพิษซึ่งช่วยลดต้นทุนปลอดภัยต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมด้วยขั้นแรกเราก็เข้าปลูกที่เราเตรียมไว้แช่ลงไปในน้ำแล้วก็คนเราจะเห็นเม็ดรีบลอยขึ้นมาเราก็เก็บเม็ดรีบออกเราเอาเข้าปลูกแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็เอาขึ้นมาบ่มไว้ในกระสอบอีก2คืนให้เข้าปลูกงอกออกมาแล้วก็เอาไปหว่านก้าแยกแยกมาดูคนมาซอยสวนแล้ววะผู้สาวงามงามอุ๊ยอยากซอยอีหลีได้นี่ถ้าเยอะขนาดนี้แล้วเราจะทำไปยังไงนั่นน่ะสิให้แบ่งไปก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเออมีรถไงยูหาตะข้าวเด้อเย้มีรถหมดแล้ว
ะดำนาแล้วนะถ้าหมวนพร้อมแจ็คก็พร้อมเหมือนกันแหละพูดเนี้ยคิดอะไรกับเราปะเนี่ยเปล่าไม่ได้คิดอันแน่ยิบก็อยู่หันละสิดำบ่หน้านี่สิดำบ่บ่หรือไม่ยิ้มอีกหึงได้นี่หึงได้นี่เห็นใจกันเด้อเจ็บปวดหัวใจตรงนี้แหละที่เราจะทำนากันการดำนานะครับเราจะต้องเอาต้นกล้าออกมา 4-5 ต้นแล้วใช้หัวแม่มือกดลงไปในดินให้ลึกนะครับกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ้มเจ็บก็อันตรายเพราะพวกเธอร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้แม่จริงก็ตามไม่ทันเด้รอก่อนดิขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าน้ำในนาเราแห้งหมดแล้วแล้วข้าวเราจะออกรวงยังไงถ้าเป็นอย่างนี้โปรเจกต์เราไม่ผ่านแน่เลยมืดกันจากภูเขาแหล่มืดแหล่งวะนี่แม่มันต้องมีทางแก้สินะแจ๊คจะไปไหนข้าวหอมมาได้ยังไงหายดีแล้วเหรอเราหายดีแล้วทำไมแจ็คทำหน้าเต็งจังแล้วจะไปไหนหรอเรารู้จักคุณลุงคนหนึ่งบ้านคุณลุงก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะพาแจ็คไปแนะนำให้รู้จักคุณลุงน่าจะพอช่วยเราได้นะสวัสดีค่ะคุณลุงว่าไงข้าวหอมคุณลุงคะนี่เพื่อนหนูค่ะชื่อแจ็คคุณลุงครับคุณลุงเอาน้ำมาจากไหนครับแล้งขนาดนี้ทำไมนาคุณลุงยังมีน้ำอยู่ครับเฮ้ยพวกเราเย้ yeah, ข้าวหอมมาแล้วหายแล้วเหรอแกแหมไม่ไปเยี่ยมกันเลยนะขอโทษนะพอดีทางนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เป็นไรหรอกเราหาดีแล้วแหละพอเถอะพอเถอะเรามีข่าวดีกว่านั้นจะมาบอกข่าวดียังนี่นาของลุงทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ย
เป็นการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งเหมาะกับการเกษตรอย่างพวกเราโดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรก 30% ของพื้นที่ก็คือการปลูกข้าวของเรานี่แหละส่วนที่2ก็ 30% ลุงปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นส่วนที่3ก็ 30% แล้วก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นก็อย่างปีนี้แหละที่แล้งมากลุงก็ได้น้ำจากสระนี่หลานเอ้ยส่วนสุดท้าย 10% ก็เอาเก็บไว้สร้างที่อยู่อาศัยเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านพระองค์ท่านทรงช่วยชีวิตเจ้านายอย่างละมุนแท้าหนูจะขอน้ำจากบ่อของลุงได้ไหมคะอ๋อได้เลยคนบ้านใกล้เคียงกันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละจริงเหรอครับลุงจะดีที่สุดเลยครับขอบคุณครับลุงขอบคุณครับจริงเหรอดีใจจังเลยยาฮูสิทายังอยู่สันไปกันเลยเฮารีบมาช่วยกันทำงานได้แล้วเก๊กหล่ออยู่นั่นแหละบางระจันคืนพระจันทร์งามเด่นฝนพรางพรำช่ำเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสงครามมีนายกันหนวดเขี้ยวระบือนามรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสละละทิ้งโบสถ์เป็นมิ่งขวัญกำลังใจล้อเล่นนาดอกนี้เหมาะสำหรับมวยที่สุดในที่สุดเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีเนาะทุกปัญหามีทางออกเสมอขอบใจมากนะที่ยังไม่ถอดใจซะก่อนต้องขอบคุณแจ็คที่ทำให้พวกเรามีทางออกอีกครั้งนึงไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองอยู่นิ่งๆนะเหมาะกับแจ็คเหมือนกันนะเนี่ยว่าดูเล่นอะไรแต่เราว่าเหมาะกับมวยมากกว่านะเขียวๆแห้งๆเหมือนกันเลยไม่เอาเหมาะกับแจ็คมากกว่าเข้าไปเลยว่าเป็นยังลุงมูย่างหน่อยตัวก็ยังมีเฮาผมไม่ต้องเสียใจไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาดอกไปเดี๋ยวให้พี่แพทย์ไปกินเนี่ยย่างหน่อยเขาเป็นคนโอ้เป็นคนไปรักที่ฉันเคยให้จะเอาไว้ที่เธอได้ไหมแม้เธอจะไม่ต้องการ
ไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหนให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจมันสมัครเรียนครับรุ่นพี่เหนื่อยแต่ต้องยอมฉันพร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าเธอต้องมีคนที่รอเอาใจมาและเข้าใจของฉันไม่ทำร้ายแค่นี้เท่าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลมง่ายจบก็เหมือนกันคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นตาใจของเธอรักใครบางคนอยู่หรือยังไม่มีคนที่ดูใจกันตัวฉันยังไม่รู้เลยคอยไม่มีเธอเพราะที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงง่ายจบก็เหมือนกันคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมก็หัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะมีเธอความผิดหวังแต่ถึง